มในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปรับตัวลงนะคะด้วยวอลุ่มที่ค่อนข้างบางนะคะในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคนะคะทั้ง RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยยังเป็นสัญญาณขายอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัว DI บวกเนี่ยจะยังอยู่เหนือ DI ลบนะคะแต่ว่าก็ได้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยทิศทางตลาดวันนี้นะคะจึงน่าจะเป็นในลักษณะของการปรับตัวลงต่อนะคะเราก็คิดว่าจะซึมตัวลงต่อไปนะคะแล้วก็มีแนวรับตาม BB Average อยู่ที่1024นะคะ1024จุดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรีบาวระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากสัญญาณหลักเนี่ยยังเป็นสัญญาณขายเราก็ยังมองว่าเป็นการดีดตัวให้ขึ้นขายที่แนวต้านนะคะแรกประมาณ1036นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป1045ค่ะตัวนะคะก็ตัวแรกเป็นตัว BBL นะคะเมื่อวานปิดไปที่155ได้นะคะได้แรงเหวี่ยงขึ้นมาจากช่วงท้ายตลาดนะคะทำให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยกลับมาเป็นสีเขียวได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อในกราฟอินทราเดย์นะคะวันนี้ก็น่าจะได้ทดสอบแนวต้านประมาณสัก158นะคะเป็นตัว previous high ที่ผ่านมานะคะแนวรับจะอยู่ที่153.50แล้วก็ cut loss ที่152ค่ะตัว TUF นะคะเมื่อวานก็ราคาอ่อนตัวลงระหว่างวันนะคะแต่ว่ายังยืนแนวรับตาม EMA 25ตามกราฟราย30นาทีได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI นะคะวันนี้ก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาต่อเราก็มองแนวต้านไว้ที่แถวๆ high เดิมนะคะก็คือ60บาทแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่58.25 cut loss ที่57.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPN นะคะจะเห็นว่าในช่วงระยะสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่าตัวในกรอบไซด์เวย์กว้างๆประมาณสัก 37.5 ถึง 40 บาทนะคะก็ตอนนี้ราคาอยู่แถวกรอบร่างนะคะก็คิดว่าน่าจะรับเพื่อลุ้นการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบทางด้านกรอบบนของไซด์เวย์นะคะที่ประมาณ40บาทนะคะแนวรับก็จะอยู่แถวๆ 37.50 คัทลอสที่ 36.50ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวคาร์มาร์ทนะคะเมื่อวานก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานช่วงบ่ายที่แนะนำไปก็ทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าแรงซื้ออย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นอาจจะลุ้นต่อได้อีกเล็กน้อยนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่4.20 แนวรับอยู่3.90 แล้วก็คัทลอสที่3.80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ